เมื่อคืนเนี่ยท่านสุรเชษฐ์หักพานก็ไปพบผมที่ทำงานเราก็ได้คุยกันในเบื้องต้นแล้วก็ผมก็ได้ทราบข้อที่จริงทั้งหมดซึ่งเราก็ดูแล้วเนี่ยคิดว่าท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยน่าจะถูกลังแกไม่หนักใจครับเพราะว่าไม่หนักใจอย่างเนี่ยผมดูทั้งระบบเราจะจัดทีมทนายขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยเราก็คุยกันว่าการที่สัมภาษณ์ใดๆก็ตามให้ผ่านทีมเพราะว่าเราต้องรักษาภาพลักษณ์ท่านไว้ก่อนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังจะแต่งตั้งผบ.ตร.ทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เกิดแล้วมันมาเกิดในช่วงนี้พอดีเด็กอนุบาลก็คงจะรู้มั้งผมว่านักข่าวทุกคนนะรู้ประชาชนรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับอย่ามาพูดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องจริงเกิดตอนนี้พอดีครับดูอยู่เนี่ยคุณเป็นคนบ้านท่านเนี่ยคุณไม่รู้เหรอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครมันจะไปได้เลยครับแล้วคุณเป็นตำรวจภาษาอะไรผมถามดิคุณเป็นตำรวจภาษาอะไรสืบสวนสอบสวนไม่รู้เหรอเพราะบ้านเป็นบ้านใครควรจะให้เกียรติและการที่คุณเอาคอมมานโดมาเนี่ยโอ้ยังก็ไปจับผู้ร้ายมาโจรมองเห็นไหมเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุไหมไม่เกินหรอกคือเกินไม่เกินไม่รู้แต่ในตาผมว่าไม่ควรไม่ควรไม่ควรกระทำกับท่านแบบนี้หวานเจี๊ยบก็จะโจมอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะบอกท่านและท่านต้องเปิดเป็นอัคคีถูกไหมครับต้องแข็งแกร่งแต่ท่านแข็งแกร่งอย่างไรครับชีวิตท่านแข็งแกร่ง